SMS กวนใจง่ายๆทุกเครือข่ายจะมีวิธีจัดการยังไงวันนี้พลอยมีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอมอสนะคะช่วงนี้มีประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับ SMS กวนใจหรือว่า SMS กินเงินนะคะที่จะทำให้เราอาจจะเผลอเข้าไปกดโดยไม่รู้ตัวทำให้เสียเงินโดยไม่ใช่เหตุนะคะอาจจะเป็นข้อความโฆษณาข้อความดูดวงหรือว่าข้อความชวนเชื่อที่หลอกให้เรากดเข้าไปค่ะและคนที่อาจจะโดนเยอะที่สุดนะคะก็คงจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าญาติผู้ใหญ่ของเรานะคะที่อาจจะไม่รู้วิธีลบหรือว่ายกเลิก SMS กวนใจเหล่านี้ค่ะวันนี้นะคะพอจะมาแนะนำวิธียกเลิกและจัดการกับ SMS กวนใจเหล่านี้ค่ะจะมีวิธีอะไรบ้างตามไปชมกันเลยวิธีแรกนะคะเพียงแค่เรากดดอกจัน137แล้วโทรออกหลังจากนั้นนะคะก็กดยกเลิก SMS ตามที่เราต้องการได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายโทรได้ทุกเครือข่ายเลยค่ะและอีกหนึ่งวิธีนะคะสามารถติดต่อค่ายมือถือได้โดยตรงเพียงแค่โทรไปที่ call center นะคะเดี๋ยวพลอยจะขึ้นเบอร์มือถือของแต่ละค่ายไว้ให้ค่ะหลังจากกดยกเลิกไปแล้วนะคะพลอยแนะนำว่าให้เข้าไปติดตามผลกันด้วยว่าสิ่งที่เราทำไปถูกต้องและสามารถยกเลิก SMS กวนใจได้จริงหรือเปล่าค่ะยังไงก็อย่าลืมไปเช็คกันนะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยทุกคนสามารถจัดการกับ SMS กวนใจเหล่านี้ได้นะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ